ไปดูกันต่อนะครับที่คลัสเตอร์ของโรงเรียนและก็นักเรียนเนี่ยนะครับที่ลามหนักทำให้ตอนนี้ชุมชนเขตสายไหมเนี่ยนะครับก็มีการติดเชื้อกันเขาบอกว่าโอ้หลายบ้านเลยนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดที่ได้พาทีมงานลงพื้นที่เร่งด่วนหลังจากที่ได้รับแจ้งจากลูกบ้านในชุมชนหมู่บ้านพูนทรัพย์ถนนเพิ่มสิน18แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครครับว่ามีสมาชิกในชุมชนป่วยเป็นหวัดมีอาการไข้ไอเจ็บคอลักษณะคล้ายกับติดโควิด19เกือบทั้งหมู่บ้านเลยว่าอย่างนั้นคุณเอกภพบอกว่าพอตนมาถึงเนี่ยได้ให้คณะกรรมการชุมชนเรียกลูกบ้านที่มีอาการป่วยมาโอ้ประมาณ100คนเลยนะครับมาตรวจคัดกรองด้วย ATK ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช.เบื้องต้นพบว่าใน100คนเนี่ยติดเชื้อ26รายและก่อนหน้านี้สมาชิกในหมู่บ้านที่มีอาการป่วยแต่ละครอบครัวพอมีฐานะได้ไปซื้อชุดตรวจแบบ ATK มาตรวจกันเองที่บ้านพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ30รายทำให้ในขณะนี้หมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วกว่า56คนตนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคลัสเตอร์ชุมชนหมู่บ้านพูนทรัพย์อย่างเร่งด่วนด้วยซึ่งจากการสอบถามหนึ่งในคณะกรรมการชุมชนครับพบว่าการแพร่เชื้อเป็นคลัสเตอร์ครั้งนี้เกิดจากเด็กนักเรียนที่ไปติดจากเพื่อนที่โรงเรียนมาแล้วก็นำมาติดผู้สูงอายุในชุมชนครับทำให้หลายครอบครัวเนี่ยติดเชื้อกันทั้งบ้านซึ่งเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะมีมากถึง200รายได้เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดมีผู้อยู่อาศัยกว่า 1,000 คนทางนี้ตนต้องขอขอบคุณทีมสายไหมต้องรอดที่เข้ามาดูแลตรวจเชิงรุกให้อย่างรวดเร็วพร้อมกับมอบยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยไว้รับประทานด้วยครับก็ต้องช่วยกันแล้วนะคะบางทีภาครัฐอาจจะขยับไปช่วยกันไม่ทันเนี่ยนะคะอาจจะมีหน่วยงานหรือว่ามีองค์กรอะไรที่เขาทำเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็วก็ต้องช่วยกันได้ก่อนนะคะนอกจากสายใหม่ต้องรอดแล้วที่ไหนที่มีความเคลื่อนไหวในการที่จะช่วยเหลือประชาชนก็พยายามที่จะสื่อสารนะคะประชาชนจะได้รู้ว่าเขาสามารถที่จะพึ่งพาหน่วยงานองค์กรหรืออาจจะเป็นกลุ่มก้อนของคนที่ช่วยกันทำงานในลักษณะนี้นะคะประชาสัมพันธ์ประชาชนจะได้รู้ว่าเขานั้นก็มีที่พึ่งอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใกล้ตัวเขานั่นแหละนะคะ